Listo. ว่าทำกันบ้างตอบได้ไหมคะถามเมื่อวานคุณครูมีกันบ้างต่อจากเมื่อวานเริ่มตั้งแต่ข้อที่6จนถึงข้อที่10นะคะให้นักเรียนข้อที่5ให้นักเรียนไปทำต่อให้ครบแต่วันนี้เราจะลองเรียกถามว่าทั้งหมดเนี่ยได้คำตอบอะไรกันบ้างนะคะให้โฟกัสไปที่ conjunction กับ preposition แล้วนักเรียนค่อยเติม participle เข้าไปนะคะอาจจะก่อนที่จะไปเริ่มเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มถามหน่อยว่าจากที่เรียนมาแล้ว 2-3 ชั่วโมงในเรื่องนี้นักเรียนมีวิธีการจำอย่างไรในการใช้ participle clauses นะคะที่เอาไปวางข้างหลัง conjunction แล้วก็ preposition อ่ะขอเรียนทีละคนเลยเข้ามาแล้วเปิดกล้องเปิดอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามคุณครูขอเรียกทีละคนนะคะขอเริ่มจากแมนก่อนเลยคุณครูถามแมนนะคะว่า participle clauses นะคะเมื่อไปวางไว้ข้างหลัง conjunction หรือ preposition ตัวแมนเองแมนมีหลักการอย่างไรในการจำว่าใช้อย่างไรคะเติม ing ครับอะไรคือเติม ing เขาเรียกว่าอะไรชื่อมันเรียกว่าอะไรคะ present participle ครับโอเคหนึ่งหนูจำว่ามันมี verb form ที่เป็น ing form แล้วก็ verb form ที่เป็น ed ช่องที่3แล้วแมนมีเทคนิคในการจำอย่างไรว่าpreposition หรือ conjunction ตัวไหนจะต้องตามด้วย present participle หรือ past participle เอาคุณครูขอหนึ่งคำขอ prepro หรือ conjunction หนึ่งคำif ตามด้วย ing อ่ะคุณครูขอคนถัดไปขอเป็น dream ค่ะ dream จำอย่างไรจำแยกกลุ่มอย่างไรว่า conjunction ตัวไหนหรือ preposition ตัวไหนต้องตามด้วย ing form ขอหนึ่งคำหนึ่งคีย์เวิร์ดที่ไม่ซ้ำกับแม่เมื่อกี้แม่เอาคำว่า if ก็ได้ดูจากไอตัวนำหน้ามันpreposition หรือ conjunction ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอคำว่า when ย้อนกลับมาในหนังสือเรานะคะไปเจอคำว่า when คุณครูถาม dream ว่าหลัง when เป็น present หรือ past participle ค่ะกลับไปดูในหนังสือนะในนี้ไม่มีนะคะคำว่า when ค่ะต้องตามด้วยอะไรได้ทั้งคู่ครับ past และ presentได้ทั้งคู่คุณครูถามหนูต่อพอมันได้ทั้งคู่อ่ะลูกมันมีความยากและอันหนูถูกตอบถูกนะคำว่า when มันได้ทั้ง present participle แล้วก็ past participle เราทำยังไงอ่ะให้เราเลือกได้ถูกในเมื่อมันใช้ได้ทั้งคู่เมื่อเราไปเจอในข้อสอบแยกยังไงคะแยกสองตัวนี้อย่างไรมีวิธีการแยกยังไงดูจากรูปประโยคเหรอครับรูปประโยคว่าความหมายหนูบอกว่าหนูดูที่ความหมาย
คำว่า when มันแปลว่าเมื่อวิธีการจำนะนักเรียนถ้านักเรียนไปเจอเหมือนที่คุณครูถาม dream ว่าหลังคำว่า when ในเมื่อมันใช้ได้ทั้งคู่เลยเราจะใช้ยังไงต่อให้เราดูความหมายความหมายในเมื่อเราแปลงก็จะแปลว่าเมื่อใช่ไหมคะหรือเราแปลคำว่า while แปลว่าขณะที่ if แปลว่าถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะแปลเหมือนเดิมนักเรียนยึดตรงนี้ไว้ว่าเมื่อไหร่ที่เป็น present participle นะคะมันจะมีประธานเป็นผู้กระทำนะคะและไอ้เจ้า past participle เนี่ยประธานมันจะเป็นผู้ถูกกระทำนะคะมันจะใช้ต่างกันมันจะ mention ต่างกันกรณีที่ไปเจอตัวที่มันความหมายเดียวกันแล้วสามารถใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้าอย่างเหมือนของแมนเราไปเจอ if ปุ๊บสมมตินะคะเราไปเจอ if ปุ๊บมันตามด้วย present participle นักเรียนไม่ต้องไปคิดอะไรแม้กระทั่งแปลนักเรียนก็ไม่ต้องแปลนักเรียนเติมได้เลยเช่นนักเรียนเจอ if อย่างเงี้ยค่ะหลัง if มันจะต้องเป็น present participle นักเรียนหา verb ที่เติม ing form เข้าไปเลยไม่ต้องไปคิดเรื่อง ed ช่อง3เลยนะคะต่อไปคุณครูขอเป็น b ค่ะคุณครูถามว่าคำว่า hearing ตรงนี้เขาเรียกว่า present participle หรือ past participle ค่ะดีค่ะค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะลูกเรียกว่า present participlepresent participle on hearing the news to class นะคะตัวเนี้ยถ้านักเรียนไปเจอในข้อสอบนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นกริยาไม่แท้แล้วลูกแล้วมีเครื่องหมายคอมาข้างเขาเรียกว่าส่วนขยายของประโยคนะคะปกติแล้วเราเรียนอยู่ชั้นเล็กๆหรือว่าอยู่ประถมมัธยมต้นเรายังไม่เจอเรื่องที่มันลงลึกซึ้งขนาดนี้นะคะพอเรามาอยู่มัธยมปลายประโยคหรือภาษามันเริ่มมีเป็นประโยคที่เป็นคอมเพล็กซ์ประโยคความซ้อนส่วนขยายของประโยคเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปมิวค่ะมิวค่ะคุณครูถามว่า taken ตัวนี้เขาเรียกว่า present participle หรือ past participle ค่ะ present อะไรกับ present อะไรนะคะมีพอดีเน็ตไม่ค่อยดีค่ะ present participle หรือ past participle ค่ะpart participle หรือเปล่าคะใช่มันเป็น verb ed ช่องที่3เราจะเรียกชื่อเขาว่า past participle นะคะถ้าเป็น ing form จะเรียกว่า present participle นักเรียนแยกแบบนี้แล้วจำไว้ว่าคำเหล่านี้ค่ะที่มันเป็นสีๆอยู่เนี่ยมันไม่ใช่กริยาแท้มันทำหน้าที่เหมือนคำ adjective นะคะในประโยคนะคะเช่นIf traveling to Vegas, you must to go to the Great Wall. ถ้าคุณเนี่ยไปเที่ยวที่ปักกิ่งนะคุณต้องไปที่ Great Wall นะตัวนี้เป็นส่วนขยายของประโยคไปแล้วนะคะประโยคคืออะไรประโยคคือนักเรียนจะต้องสังเกตว่ามันมีภาคประธานกริยาแล้วก็ส่วนขยายแต่ถ้ามันไม่มีครบคือมันเป็นส่วนขยายของประโยคนะคะคือคำเหล่านี้เราพยายามที่จะจับมันมาให้มันเป็นส่วนขยายของประโยคปกติเลยหนูเรียน adjective เพียวๆแบบนี้ยกตัวอย่างคุณครูยก adjective ให้เห็นภาพชัดเช่นหนูจะบอกว่ารถคันนี้มันเป็นสีแดงหนูก็จะใช้แค่ combo red car ใช้สีไปเลยเพราะสีเป็น adjective มาขยาย combo car ที่เป็นคำนามแต่คราวนี้เราเรียนลึกลงไปเราหยิบกริยาดั้งเดิมค่ะมาทำให้เป็น ing formและ ing form เนี้ยตอนที่พวกหนูเรียนอยู่ประถมหรือมัธยมต้นหนูจะเรียนว่า ing form ถ้ามันไปอยู่ใน continuous นะมันจะแปลว่ากำลังมันจะแปลว่ากำลังก็ต่อเมื่อมันเป็น subject บวก be บวก verb ที่เติม ing ตัวเนี้ยเขาจะเรียกมันว่าเป็น verb แท้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่มี verb be ตรงนี้นะคะแล้วมันมาตามหลังพวก preposition นะคะอยู่ในตำแหน่งเหมือนที่เรากำลังเรียนอยู่มันไม่ใช่กริยาแท้และกลายเป็น verb ที่ไม่แท้นะคะแล้วก็เรียกภาษาอังกฤษว่า past participle หรือ present participle นั่นเองนะคะไปต่อคุณครูถามคนถัดไปนัดค่ะนัดค่ะนัด1นัด2นัด3ไม่มาเคนค่ะมาครับ
่ะคำว่า participle มันคือ verbal ตัวหนึ่งมันทำหน้าที่เป็นคำ adjective ที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะแล้วมักจะลงท้ายด้วย ing form หรือ ed ช่องที่3มันมีอยู่2ประเภทที่เราเรียกว่า present participle และ past participle เคนมีวิธีการสังเกตอย่างไรใน2ตัวนี้ว่ามันมีความต่างกันหนูสังเกตที่ตรงไหนคะก็คือ present จะเติม ing แล้วก็ past เปลี่ยนเป็นช่อง3ที่เป็น ed แทนการเปลี่ยนเป็น verb 3มีอยู่2แบบแบบที่1คือเติมอะไรเข้าไปเปลี่ยนรูปกับเปลี่ยนเป็น ed โอเคเติม ed อ่ะเขาเรียกว่า verb ed ช่องที่3ผันรูปไปเลยกับเติม ed เข้าไปอ่ะนักเรียนสังเกตได้เลยว่ามันจะมีอยู่แค่เพียงแค่2รูปนี้นะคะในประโยคนักเรียนอย่าเอาไปชนกันกับตัว continuous นะไม่งั้นนักเรียนจะงงทันทีนะคะต่อไปไปที่ปั๊บค่ะปั๊บค่ะปั๊บค่ะลูกครับปั๊บคุณครูโชว์สไลด์นี้ขึ้นอ่ะวันนี้คุณครูยังไม่ได้ไปเข้าที่แบบฝึกหัดนะคะคุณครูถามว่า participle ที่คุณครูโชว์ขึ้นเนี่ยเขาขึ้นให้หนูดูว่า verb 3เป็น past participle verb ing เป็น present participle เขาขึ้นให้เราดูด้วยคำนี้คำว่า bored and interesting มันมีความต่างกันยังไงจากที่หนูดูในสไลด์เขาสรุปสั้นๆก็ได้ค่ะอันนี้มีเรื่องของความหมายเข้ามาเกี่ยวข้องขอคำถามใหม่ครับมันมีความต่างกันอย่างไรใน present กับ past participle ที่คุณครูกำลังโชว์สไลด์อยู่verb ครับมันเป็น verb นะมันเป็น verb ไม่แท้ทั้งคู่นะแล้วมันกำลังทำหน้าที่เป็นกริยาไหมไม่ใช่มันเป็น adjective จะเป็น past participle เขาเป็นโดนกระทำครับถ้ามันพูดถึงเรื่องของความหมายมันต่างกันยังไงลูกอ่ะไปทีละความหมายมันแตกกันยังไงคะถ้าเป็น past participle ความหมายมันจะเป็นความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกไหนดูลองแปล I'm bored หรือ a borement มันจะแปลว่ารู้สึกเนื้อเบื่อรู้สึกเบื่อมันจะเป็น feeling แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ให้มันกลายเป็น ing form ที่เราเรียกว่า present participle ความหมายมันจะแปลว่าอะไรทันทีน่าสนใจประโยคนี้แปลว่าอะไรลูกหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมันมาคำว่าน่าสนใจมันมาขยายมันสิว่าอธิบายความรู้สึกของคนว่ารู้สึกเบื่อเมื่อไหร่มันเป็นแอคชั่นที่หนูพูดคำว่า passive เมื่อกี้ถ้ามันเป็นการกระทำถ้าหนูไปใส่แบบนี้ bored it อะไรมันถูกกระทำลูกไข่โดนต้มครับถ้าเราไข่ไม่ถูกต้มไข่มันจะเดินไปเองแล้วไปต้มตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเป็น active ตัวนี้มันจะแปลว่าอะไรทันทีAmazing free หนังที่สุดยอดประมาณนี้อันนี้กรณีที่เอาความหมายเข้ามาจับในตัว participle นะคะถ้ามันไปอยู่เรื่อง tense นะคุณครูวนกลับมาใหม่ตอนนี้คุณครูกำลังจะแทรกซึ่งในหนังสือพวกเราไม่มีนะคะเรื่อง tense นะคะถ้ากรณีเป็น perfect ปกติแล้วหนูจะชินกับตรงนี้เป็น verb 3ตามหลัง verb to have ค่ะนะ have has บวก verb ช่องที่3 I have taken part เนี่ยตัวนี้เป็น tense ปกติและตัวคำว่า taken ตัวนี้ไม่ใช่กริยาไม่แท้เป็นกริยาแท้นะคะตรงนี้เป็น verb แท้ถ้าเป็น continuous ตรงนี้ก็เป็น verb แท้แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น participle อะค่ะนักเรียนมันจะกลายเป็นกริยาที่ไม่แท้นะคะเป็น adjective นักเรียนต้องมองถูกความต่างนะตรงนี้ที่คุณครูกำลังเขียนอยู่ตรงนี้มันเป็น verb แท้ตรงนี้ก็เป็น verb แท้อะแต่หน้าตามันเหมือนกันเลยนะหน้าตามันเป็น ed ช่อง3กับ ing form เหมือนกันนะคะหรือถ้านักเรียนไปเจอในรูปของ passive ตัวนี้ก็เป็น ed ช่อง3นักเรียนแต่อยู่ในรูปของ passive ถ้าเรามองถึงเรื่องกริยามันทำหน้าที่เป็น verb แท้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมาเป็น gerund มันเป็น ing form เหมือนกันต
รงนี้เจอรันจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนคำนาม making cake is difficult ก็คือการทำเค้กมันเป็นเรื่องที่มันยากตรงนี้จะเป็นคำนามเจอรันกับ present participle จะเป็นรูปของ ing form เหมือนกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันจำแบบนี้นะคะซึ่ง ในข้อสอบมันชอบออกโดยเฉพาะข้อสอบที่มันแอดวานซ์ค่ะมันชอบเอาเรื่องนี้ไปออกซึ่งเด็กอาจจะมองไม่ลึกถึงขนาดนั้นแล้วก็จะวิเคราะห์โจทย์ผิดนะคะอ่ะต่อไปไปที่หนังสือของเราอันนี้คุณครูอินโทรขึ้นมาให้เพื่อให้นักเรียนรู้ที่มาที่ไปคราวนี้ขอเรียกทีละคนว่าคำตอบจากการบ้านที่ได้เมื่อวานคืออะไรอ่ะขอกลับมาที่บีมที่ค้างเมื่อวานอยู่บีมอยู่ที่ข้อที่5ค่ะแล้ว preposition กับ conjunction ของ beam ได้คำว่า is นะคะคำว่า is sorry ทุกคนนักเรียนสไลด์มันขึ้นที่หน้าจอไหมคะขึ้นไหมขึ้นค่ะขึ้นนะอ่ะมันกระตุกอ่ะดูตรงข้อที่5คุณครูถามคำตอบจาก beam เลย beam ได้คำตอบคำว่าอะไรคะลูกหนูไม่แน่ใจเลยลองไหนลองมาสิหนูหยิบคำว่าอะไรมาเมื่อวานมันเหลือ be enter worst see sit act speak เหลือแค่นี้ค่ะหนูหยิบคำว่าอะไร lost หรือเปล่าคะหนูหยิบ lost worst สำหรับข้อที่5ใช่ไหมคะยังไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปหาคนที่ถูกสิข้อที่6โฟโต้เข้ามาหรือยังคะโฟโต้1โฟโต้2โฟโต้3ไม่มาขอเป็นแมนค่ะข้อที่6แมนตอบคำว่าอะไรคะ being ครับยังไม่ใช่ขอพาสไปก่อนข้อที่7 dream ตอบคำว่าอะไรคะ enter ป่ะยังไม่ใช่ข้อที่8เป็นหมิวค่ะหมิวตอบคำว่าอะไรคะไม่อยู่ขอเป็นเคนค่ะข้อที่8ค่ะข้อที่8ผมตอบ B อะไรนะคะคุณครูเสียงหนูเบามากเลยคำว่าอะไรนะคะตอบ B ไปอ่ะ B คำนี้ใช่ไหมลูกข้อที่8คำนี้ใช่ไหมอ่ะถูกต้องอ่ะเจอคนถูกแล้ว1คนข้อนี้อยู่ดีๆเราจะเติมคำว่า B เลยไม่ได้คุณครูถามเชนต่อมันควรจะเป็น ED ช่อง3หรือเป็น ING form ค่ะเราเจอคำนี้นะเจอเป็นคำว่า describe อะไรนะคะเราจะ describe เราจะ preposition คำว่า describe เราจะเป็น being หรือ being ค่ะ describe มันอยู่ในคอร์สแรกใช้เป็น present participle เติม ing ถูกต้องวิธีการดูเพื่อนจะไปแยกกลุ่มก่อนนะเมื่อกี้เคนตอบเขาพูดว่าเคนจะไปดูกลุ่มมันแล้วกลุ่มคำนี้อยู่ที่กลุ่มที่1นะคะแล้วกลุ่มที่1คือ present participle เพื่อนเลยเอาคำว่า be ไปเติม ing form they're very proud most of the time people are not very very on talkative เขาพยายามที่จะบอกว่าคนมันเยอะคือ crowded ก็คือปริมาณคนที่อยู่ในอันดับกล่าวมันเยอะค่ะนักเรียนนะคะคราวนี้ไปคนถัดไปขอเป็นปั๊บค่ะปั๊บตอบข้อที่9คำว่าอะไรคะคำนี้ใช้ไปแล้ว lose นะข้อที่9ยังไม่ใช่ขอเป็นคนถัดไปกลับมาที่แมนค่ะข้อที่10แมนตอบอะไรดีlose ถูกต้องข้อที่10คำว่า loseนะคะคราวนี้มันเป็น verb 1อยู่เราจะหยิบมาใส่ที่ข้อที่10
คราวนี้ก่อนที่จะหยิบมาใส่ตัวนี้มันเป็น verb 1 infinitive อยู่เราต้องกลับไปที่คำว่า if ก่อนคำว่า if คุณครูถามแมนว่ามันต้องตามด้วย ing form หรือ ed ช่องที่3คะ ed ครับมันได้ทั้งคู่หรือได้อย่างเดียวอย่างเดียวมันได้ทั้งคู่ครับพอมันได้ทั้งคู่ต้องมาสังเกตที่ประโยคละความยากของโจทย์ลักษณะนี้ต้องมาดูที่ประโยคโจทย์บอกว่า if เขาวงเล็บนะคะเนี่ยเขาบอกว่า possible avoid asking for passenger for help if you get lost แล้วเขาวงเล็บต่อว่า if เนี่ยถ้าคุณหลงทางคำว่า lost เนี่ยคือการที่เราขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเราหลงทางเขาวงเล็บว่า if เราเติมคำว่า lost อ่ะสมมติเราแกล้งเติมไปก่อนอันนี้ยังไม่ถูกเปลี่ยนอะไรนะคะ if lost get off the train and consult the nearest chief map เขาบอกว่ากรณีที่คุณหลงสมมติเราไปลอนดอนเราหลงให้เราเนี่ยลงก่อน get off the train ลงจากรถไฟก่อนนะคะแล้วก็ consult the nearest chief map ก็คือมาศึกษาแผนที่ก่อนแผนที่แมปตรงนี้ก่อนนะคะคราวนี้ถามหนูใครเป็นคนลงจากรถไฟผู้โดยสารครับผู้โดยสารอ่ะในความคิดของหนูเนี่ยจากประโยคเนี้ยถ้าคุณหลงคุณควรจะถูกให้ลงจากรถก่อนนะแล้วคุณค่อยไปศึกษาทูฟแมปที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยก่อนว่าเราจะไปลงเราจะไปขึ้นไปต่อสถานีที่ไหนดีหนูคิดว่ามันควรจะเป็น ing form หรือ ed ช่องที่3สำหรับบทความนี้ดูลายล้อม ing ดูลายล้อมประโยคก่อนเติม ing ครับเพราะว่าเราเป็นคนทำครับเราทำณขนาดนั้นครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่ายังไง if possible avoid thatถ้าเป็นไปได้นะอ่ะคุณเริ่มจากตรงนี้ only speak way only speak way อะไรตรงนี้ไม่รู้ข้อที่9 cheap and if possible avoid talking for the passenger ให้อยู่เรื่องการที่เราจะไปถาม avoid talking for the fellow's passenger for help หรือเรื่องการจะไปถามเพราะทุกคนอยู่ในชั่วโมงแบบ hurry เร่งรีบหมดเลยนะคะแล้วถ้าคุณget lost คุณหลงจริงๆนะ if คุณจะจุดๆ get off the train and consult ed ครับมันต้องเป็น verb 3สินะคะไม่ใช่ ing form พอมันเป็น ed แน่นอนคำนี้มันจะไม่สามารถเอาไปเติม ed ได้เพราะมันอยู่ในกลุ่มของ irregular verb เราทำยังไงกับคำว่า lost คะได้อันไหนสะกดให้คุณปุ้ยหน่อย L O โอ้มันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนรูป O O S E D ครับ no ไม่เติม E D มันเปลี่ยนรูปL O O S ครับน้องขอตัวปิดท้ายตัวเดียวมีโอตัวเดียวค่ะ L O S T เก่งมากเป็น lost นะคะเป็น lost ทุกคนค่ะสไลด์มันขึ้นค่ะเด็กๆหน้าจอมันขึ้นนะคะเดี๋ยวเราวนกลับมาใหม่คราวนี้จะบวกคะแนนให้กับคนที่สามารถตอบได้เมื่อกี้มีแมนมีเคนตอบถูกไปแล้วอ่ะขอคนที่เหลือลูกอ่ะปั๊บก็ได้หรืออะไรก็ได้อ่ะว่ามาข้อ7เป็นสปีกไหมครับข้อที่7เป็นอะไรนะคะ
speak ครับอ๋อมันจะเป็น speak ได้นะหนูดูคำรายล้อมสิลูกหนูดูรายล้อมประโยคเขาผมบอกผิดครับจริงข้อ9ครับข้อ9ข้อ9เป็นคำว่า and speak ยังอยู่ใช่ไหมมันกระตุกอ่ะป๊าป๊าอีกรอบสี่เกมป๊าเป็นข้อ9 speak ครับ speaking ข้อ9เติมคำว่าอะไรนะคะspeak โอเคอ่ะข้อ9ถูกเสียงมันจะสับสนนะนักเรียนคุณครูไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยน speak เป็นอะไรดีing ครับซึ่งจะเว้นได้2อย่างนะคะเว้นได้2อย่างนะเว้นได้ทั้ง ing form แล้วก็ ed ช่องที่3เราควรจะเป็นอย่างไรดีเป็น only speak whenOnly speak when เติม ing ครับ no ถ้าเราเติม ing อ่ะถ้าเราลองแปลตรงนี้ดีๆค่ะคุณผู้ช่วยอันนี้จะค่อนข้างยากเพียงแค่คุณครูถามว่าถูกถามหรือเป็นคนถามเข้าไปถาม Only speak when จุดๆมันคือคำว่า speak นั่นแหละSpeak to, speak to, speaking to, spoken to, and if possible, avoid talking. But ลองเดาบริบทสิมันถูกถามหรือว่าเราไปถามเราไปถามข้อนี้ต้องเป็นอะไรอีกข้อนี้จริงๆแล้วต้องเป็นถูกถามนะ spoken to นะคะ spoken to ต้องเป็น ed ช่องที่สามนะอ่ะเขาบอกว่าถูกถามนะให้หลีกเลี่ยงเขาคือประมาณว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่บนรถไฟฟ้าจำนวนคนเยอะๆเขาบอกว่าให้ avoid เลยนะให้ avoid starting failure passenger for help learn เนื่องจากมันเป็นคนมันแน่นนักเรียนนะคะในบริบทนี้ถ้านักเรียนงงการแปลทำไมถึงงงการแปลไหมเพราะว่าเขาตัดให้มันเป็นปริยายไม่แท้แล้วดังนั้นอ่ะเราจะงงตรงเพโพตรงนี้หรือคอนจังตรงนี้แล้วมาเชื่อมต่อกับกริยาไม่แท้นะคะข้อนี้มันจะไม่เป็น ing form มันต้องเป็น ed ช่องที่3อ่ะคุณครูถามมันเป็น speaking ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเป็น ed ช่องที่3คำนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น spoken ล่ะโอเคอ่ะต้องเป็นช่องที่3นะคะอ่ะขอคนถัดไปเหลือ2ข้อเรายังไม่ไปข้ออื่นกันเลยไปดีเหลืออ่ะบีมแก้ตัวได้นะของบีมเหลือแค่ sit enter and see เหลือ3คำค่ะบีมโฟโต้แล้วก็ใครอีกสักคนอ่ะเวลาจะหมดแล้วเลย see แล้วอ่ะค่ะข้อที่5ตอบ see อ่ะถูกคราวนี้เราจะเติม see อย่างเงี้ยไม่ได้ทำไงดีคะเปลี่ยนรูปหรือเปล่าเป็นซีนเป็นซีนเก่งมากนะคะeve seems to be jump ถ้าคุณเห็นใช่ไหมคะว่ามันมีการ jump ด้วยคิวคือการแซงคิวอ่ะถูกต้องขอข้ามไปที่ข้อที่6เลยโฟโต้เข้ามาหรือยังไม่เข้าอ่ะใครจะเอาคะแนนข้อที่6กับข้อที่7ตอนนี้เหลือ enter กับ sis ค่ะ6กับ7ค่ะ When the train arrived, we choose to let passenger get off before เอาข้อนี้ง่ายก่อนที่จะจุดๆ the carriage
เจ็ดตอบสิบอะไรนะคะข้อเจ็ดตอบสิบข้อที่เจ็ดตอบสิบอ่ะใส่สิบเข้าไปเลยไม่ได้ sticking หรือ zig zag ใช้ sticking if sticking jumps in the carriage ได้ทั้งสองอันทั้งสองเอาอะไรดีคะนี้It is polite to give your seat for the elder people. เขาบอกว่าให้เราทำอะไรกับ elder people? ให้เรายกที่นั่งให้กับคนที่อายุเยอะกว่าอืมดังนั้นข้อนี้เป็น if ตอบเป็นverb 3หรือเปล่าถูกต้องค่ะจาก this เปลี่ยนเป็น that นะคะ if that girl in the carriage คำนี้ใช้ไปแล้วนั่นหมายความว่าทำอย่างไรกับข้อที่6อ่ะข้อที่6เหลืออยู่คำเดียวคือคำว่า enter คุณครูใส่ตรงนี้เข้าไปก่อนมีคำว่า before ข้อนี้ง่ายใส่อะไรเข้าไปให้กับ enter คะใส่อะไรเข้าไปING ING ค่ะ ING เก่งมากก็ต้องกลายเป็น entering นะคะอาจจะควรเติมลงไปนะคะถ้าเป็นในข้อสอบจริงๆมันก็ไม่ยากขนาดนี้นะคะเนื่องจากตรงนี้มัน close test นักเรียนนักเรียนต้องวิเคราะห์ไปทีละอันแล้วค่อยๆแปลไปถึงจะรู้ว่ามันควรจะเป็น ING form หรือ ED ช่องที่3นะคะตอนนี้ให้หนูโฟกัสไปที่ preposition กับ conjunctionแต่ถ้าเราไปจับเรื่องความหมายเลยเราจะมีความงงนะคะงงว่าเราจะใส่ ing หรือ ed form เข้าไปนะคะประมาณนี้อ่ะเหลืออีก6นาทีคุณครูจะแจกคะแนนนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่64เวิร์คบุ๊กค่ะ64เวิร์คบุ๊กคุณครูให้ข้อละ2คะแนนนะคะว่าคำตอบข้อที่1 choose the correct answeryอย่างเช่นข้อที่1เขาบอกว่า if finding of found เจอคำว่า if ปุ๊บนะคะซึ่ง if เนี่ยมันใช้ยังไงไม่รู้อ่ะนักเรียนต้องย้อนกลับไปดูเองเมื่อวานคุณครูบอกแล้วว่าไปเจอ if มันได้กี่แบบได้อะไรบ้างอย่างข้อนี้เขาบอกว่า if เนี่ยตามด้วย ed ช่องที่3นั่นหมายความว่าหลัง if ข้อนี้เขาบอกว่า if found the envelope will be taken to the lordproportion of it อ่ะคุณครูขอข้อถัดไปให้ข้อละ2คะแนนกิจทุกคนไฮไลท์เหมือนครูปุ้ยค่ะไฮไลท์ preposition กับ conjunction เอาไว้นะคะแล้วนักเรียนจะได้ว่าคำตอบของแต่ละข้อมันคือคำว่าอะไร ing form หรือ ed ช่องที่3อ่ะใครจะตอบข้อที่2คือคำว่าเคนตอบทาวิลเลยนะคะลูกคำตอบคือตอบทาวิลเลตเติม ed เหรอลูกใช่ไหมใช่หรือเปล่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับอ่ะข้อนี้ให้เคนแต่ขอความชัวร์คำว่า while traveling or traveled we stop for a break คำตอบคือคนอื่นขอคิดก่อนครับข้ามไปข้อคนอื่นก่อนข้ามใครตอบข้อที่3ให้คะแนน extra 2คะแนนข้อที่3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7อ่ะไม่กำหนดข้อไหนก็ได้แม่ข้อ3น่าจะเป็น ing หรือเปล่าครับแม่ข้อที่3ทำไมถึงเป็น ing คะ until indicating or indicated เพราะว่า
ราะว่า until จนกระทั่งเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันมี until ครับแล้วก็พอแปลแล้วก็ดูเหมาะสมสุด คุณครูจะบอกว่าการแปลเนี่ยมันทำให้เราตอบคำถาม participle ค่อนข้างยากนะให้เวลาคิดข้อที่4ใครจะจับจองข้อที่4ให้ dream แล้วกันจองให้ข้อที่5เป็น bean ข้อที่6เป็นนัดไม่รู้อยู่หรือเปล่าข้อที่7เป็นปั๊บอ่ะคุณครูขอคนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เดี๋ยวเวลา3นาทีเคนตอบ traveling เคนตอบ traveling เพราะอะไรคะเคนเพราะว่าในขณะที่ตัวเราเองกำลังเดินทางโอเคขอคนถัดไปของแมนครับของแมนคือเติม ed ครับเติม ed เพราะว่า until มันให้เติมแค่ ed ครับโอเคขอคนถัดไปขอเร็วๆบีมค่ะบีมตอบอะไรคะ approaching ค่ะเติม ing เพราะว่าเพราะว่า if เพราะว่ามันมี if ค่ะอีฟมันได้ทั้งคู่หรือเปล่าก็เนื้อค่ะขอคนถัดไปแล้ว2นาทีนัดปั๊บจีนข้อ7ครับข้อ7ตามอะไรลูกเป็นเติม ED ครับเติม ED เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันใช้ได้แค่ตัวที่เป็น ED โอเคเลิศอ่ะเหลือบีมนัดรีมค่ะข้อ4ตอบ introducing ครับข้อที่4เติม ing เหรอคะใช่ครับเพราะว่าแนะนำตัวเอง when introducing give you name เมื่อจุดๆดูด้วยว่าประโยคมันให้แนะนำตัวเองหรือมันถูกให้แนะนำของบีมบีมได้หรือยังเติม ed ครับเติม ed ครับ ed เพราะว่าอะไรคะถ้าหนูจะแปลหนูจะแปลว่าเมื่อคุณแนะนำตัวเองถูกให้แนะนำตัวแนะนำตัวต้องให้อะไรชื่อให้ชื่อจริงครับโอเคอ่ะบีมนัดค่ะบีม approach เติม ed ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันสังเกตมันเป็นเรื่องของอะไรมีบานมีแท็กซี่ไดเวอร์คนขับรถแท็กซี่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแพสซีฟนะเรียนตัวนี้เป็นแพสซีฟวอยซ์มีบานแท็กซี่ไดเวอร์นะคะมันเป็นแพสซีฟเป็นแพสซีฟเราจะถูกฟิกเลยต้องอินช่อง3ใครได้ข้อของนัดก่อนเวลาจะตัด waving of verb the b โบเรียกต้องเป็นอะไรคะเติมไอดีเมื่อกี้เสียงใครเอ่ยเป็นเคนเป็นเคนโอเคเอาคะแนนไปเลยอ่ะแค่นี้วันนี้มีแบบคนหัดอยู่2พาร์ทที่เราทำของเก่ากับของเมื่อกี้ที่คุณหนูตอบเอาคะแนนนะคะอ่ะเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีลูกซูมจะตัดนะสวัสดีค่ะ